ใช้งานนะคะตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณเรากดค้างเพื่อให้ไฟติดนะคะอ่าอันนี้คือติดแล้วกระพริบแบบนี้นะคะเราก็กดตัวนี้กดค้างอ่าไฟติดแล้วนะคะเพียงแต่ว่า2ตัวนี้ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะวิธีเชื่อมต่อก็คือนี่ที่เขาให้ตัวจิ้มซิมโทรศัพท์แบบนี้นะคะ เอาไว้เชื่อมต่อน,นั่นเองเดี๋ยววิธีเชื่อมแบบไหนมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีปุ่มตรงนี้มาให้ค่ะมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เราเอาตัวจิ้มซิมนี้จิ้มเข้าไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จป,ปุ๊บระหว่างที่เราจะจิ้ม ตัวส่งสัญญาณนะคะจะมีบวกลบอย่างนี้นะคะเรากดพร้อมกันเลยค่ะจิ้มแล้วก็กดเลยนะคะจิ้มปุ๊บแล้วก็กดเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันนะคะอ่าถ้าไฟติดค้างแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะไม่กระพริบแล้วกระพริบช้าลงนี่คือการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะ